เป็นประโยชน์ต่อการฟังต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรจักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตามังคารุมตมังตีติขอความเจริญได้ธรรมแด่บรรดาญาติโยมที่มีโอกาสมาบวชเนกขัมมะปฏิบัติแล้วก็มีบรรดาหมู่สงฆ์ได้มาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่มีอุปการะคุณต่อบรรดาหมู่สงฆ์และบรรดาญาติโยมก็นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และคุณของบิดามารดาฉะนั้นคำว่าคุณเนี่ยคือหมายความว่าคุณความดีเพราะคุณความดีบรรดาหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ก็อาศัยครูบาอาจารย์เมื่อบวชเข้ามาในทางพุทธศาสนาแล้วได้ห่มผ้ากาสาวพัสครูบาอาจารย์ก็ให้ปัญจกรรมฐานว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโรมาเกสาเพื่อระงับย้ำยั้งจิตใจที่ฟุ้งซ่านเพื่อจะอบรมใจให้เป็นพระเกิดขึ้นในใจงั้นในแง่ของครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เราเห็นทุกข์ที่เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะครูบาอาจารย์สอนให้เราออกจากกองทุกข์แต่พ่อแม่ให้รูปกายของเราเพราะรูปกายอวัยวะ32เนี่ยพ่อแม่ให้คุณตัวเราคำว่าคุณในที่นี้คือหมายว่าคุณความดีของคุณพ่อแม่เราจะเห็นไงเราต้องน้อมมาพิจารณาโอ้ชีวิตเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะคุณพ่อแม่เรามีฐานะได้ก็คุณพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพ่อแม่เราได้เรียนหนังสือได้ก็เพราะพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราสังเกตดูดิใครที่เป็นตอนยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าลูกป่วยพ่อแม่ก็ถึงแล้วนี่ความรักของพ่อแม่เราตอนเป็นเด็กก่อนเราจะเดินได้ใครสอนที่เราพูดได้ใครสอนเราพูดคำแรกแล้วก็ใครสอนเนี่ยถ้าเราย้อนดูคุณก็เรียกว่าคุณความดีของพ่อและก็ของแม่ที่ให้รูปกายของเราและรูปกายเราได้มาจากพ่อแม่เราก็เอาคุณความดีนี่แหละสร้างบุญให้เกิดขึ้นนี่ส่วนกายแต่ส่วนด้านจิตใจเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสงวานเนี่ยเลยลุงตามหาบัวและครูบาอาจารย์
ที่ท่านแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเข้าใจพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพุทธเจ้านี้ถ้าเราน้อมพิจารณาในหลักคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระบรมครูของพุทธเจ้าเนี่ย เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเป็นที่พึ่งทางไหนทางด้านจิตใจเพราะด้านจิตใจนี้ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะแล้วเราจะเห็นว่าจิตใจเราถูกเพลิงกิเลสถูกเพลิงทุกข์เผานี้เพลิงกิเลสเนี่ยมันเป็นนามธรรม อันนี้นามธรรมตัวนี้ถูกปรุงแต่งใจแต่เราไม่มีปัญญาอันนี้ใจเราก็ถูกเพลิงกิเลสอันนี้เพลิงกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจนี้เราสังเกตดูใจเราเนี่ยวันไหนเราคิดมากวันนั้นใจก็เศร้าหมองวันไหนฟุ้งซ่านมาก วันไหนง่วงมากวันไหนอารมณ์หงุดหงิดมากวันไหนอารมณ์ฉุนเฉียวมากสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเศร้าหมองอันนี้ใจเศร้าหมองแล้วเนี่ยเราจะทำไงเราก็ต้องอาศัยให้ใจเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับภายในกายกายนี่เป็นฐาน เขาเรียกว่ากรรมฐานเอาจิตมาตั้งไว้ที่ฐานกายเอาจิตมาตั้งไว้ที่ผมเกศา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 ผมจิตเราก็อยู่กับผมไงนี่ตัวเจตสิกปรุงแต่งจิตเราก็ไม่ไหลออกไปจิตอยู่กับผมอันนี้จิตเราอยู่กับผมขณะหนึ่งขณะหนึ่ง นี่กระแสจิตเราได้พักแล้วจิตเราไม่ไหลออกไปนี้ทำให้ใจของตนเองเนี่ยดับอารมณ์ความพุ่งซ่านนี้อารมณ์ก็คลายลงความเล่าร้อนใจก็คลายลงนี้ทำให้ใจเราได้เกิดปัญญานั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นล่มโพล่มใส ให้ใจเยือกเย็นลงนั้นทางพุทธศาสนาเนี่ยที่พระเจ้ากรัสเป็นปัจฉิมโอวาทหลังจากก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พระนิพพานสมบัติว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทคำว่าประมาทในที่นี้คือหมายความว่าให้ใจเรามีที่พึ่งก่อน ก่อนที่เราจะถึงความเจ็บความตายเนี่ยเราต้องเอาคุณพระรัตนตรัยไว้ในดวงจิตของเราคุณพระรัตนตรัยที่เรากราบทุกวันนี่ไงเรากราบพระไหว้พระแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิภาวนานี้เอาใจเข้าถึงพระ ใจเข้าถึงพระที่เราสวดมนต์ว่าโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปะกวาโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าโคแห่งบุรุษสี่โคคือหมายความเป็นสภาวะจิตจิตของเราเนี่ยถ้าฝึกหัดภาวนาที่เรากำหนด หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตเราอยู่กับพุทโธเนี่ยความคิดมากก็ดับไปเนี่ยความพุ่งซ่านก็ดับความง่วงก็ดับความเกียจคร้านก็ดับ อารมณ์ในใจของเรานี่แหละมันดับพอดับไปแล้วเนี่ย
กระแสธรรมะก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ใจฉะนั้นใจของเราเนี่ยถ้าสงบมีสมาธิเป็นเอกคตาแล้วเนี่ยกระแสของหลักคำสอนของพุทธเจ้าจะไหลเข้ามาสู่ในดวงจิตตนเองอารมณ์ปีติอารมณ์สุขก็จะไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาอุปมาเหมือนเราเข้าห้องเย็น เข้าห้องสมาธิก็เหมือนกันพอเข้าไปอากาศเย็นเข้าไปในห้องแอร์เย็นส่วนกายเย็นใจก็เย็นนี้สภาวะจิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเรามีภาวนาแล้วเนี่ยกระแสธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่ใจนี้ใจก็เย็นลง เมื่อใจเย็นลงแล้วเนี่ยเพลิงกิเลสที่มันเล่าร้อนใจก็คลายออกไปเบาบางออกไปนี่กระแสแห่งของธรรมะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นล่มโพล่มไทร เขาเปรียบเทียบว่าล่มโพล่มไทรเนี่ยเราเดินทางหลายกิโลเนี่ยยังกับพระเดินทุดงพอท่านเดินทุดงไปเห็นล่มไม้ท่านก็พักพอพักล่มโพล่มไทรนี่เป็นต้นไม้ใหญ่และให้ความล่มเย็นพอเข้าไปแล้วความรู้สึกเย็นพอเย็นแล้วก็ใจก็สบาย นี่สภาวะจิตก็เหมือนกันถ้าเราเอาจิตเราเข้าคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยใจเราจะเย็นลงใจที่เย็นลงนั้นเป็นตัวผลก็เรียกว่ามรรคผลเราสามารถมีสติรู้อารมณ์แล้วก็ดับอารมณ์ เพราะอารมณ์มีทุกวันเลยเราสังเกตดิในหลักคำสอนที่พระเจ้ากลัดไว้ว่าสังวรประทานเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอันนี้สันดานใจเราคิดเรื่องอะไรใจเราคิดหนึ่งกามวิตกคิดเรื่องกามสองวิหิงสาวิตก คิดถึงเบียดเบียนเนี่ยพยาบาทวิตกเนี่ยเราคิดเบียดเบียนหาอุบายเจ้าเล่ห์อุบายต่างๆคนไหนที่ทำให้ตนเองไม่พอใจก็คิดอาฆาตพยาบาทแล้วนี้ใจเราอยู่กับเพลิงกิเลสเนี่ยนี่เขาเรียกว่าให้ระวังใจอนุสัยตัวนี้มันจะโผล่ มาในใจตนเองนี้เราก็มีปหานะปหานะคือหมายความว่าตัดกระแสเอาไว้ตัดกระแสอารมณ์ใจตนเองเนี้ยที่มันเกิดปหานะก็คือหมายความว่าประหารด้วยมีสติรู้รู้แล้วก็ละนี้ภาวนาประธานอะ ภาวนาประธานนี่เพื่อให้ใจเจริญขึ้นเพราะจิตใจเราเนี่ยอุปมาครุกคล้าวอารมณ์อารมณ์ก็เหมือนฝุ่นละอองเหมือนบ้านเราไม่ได้กวาดวันสองวันสามวันเจ็ดวันสิบวันในบ้านเป็นอะไรทั้งประตูก็มีกระจกแต่มันมีฝุ่นละอองเปื้อนไปหมด กระแสอารมณ์ก็เหมือนกันที่พระสวดว่าอารัมมณปัตติโยมีอารมณ์เป็นปัจจัยนี่ความว่ามีอารมณ์เป็นปัจจัยเราสังเกตดูใจสิเรามีอารมณ์คิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรคิดนึกเรื่องอะไรใจเราก็เพ้อไปตามอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ย
ให้มาตั้งไว้ในสภาวะอายตนะภายในอายตนะภายในเอาจิตมาดูอายตนะภายในแต่จิตเราไม่อยู่อายตนะภายในจิตเราไหลไปอยู่สู่อายตนะภายนอกจิตถ้าไหลไปสู่ภายนอกจิตก็หลงแหละหลงอะไรโลปารมณังวา เครื่องยึดเหนี่ยวและเจตสิกมีรูปมีรูปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวล้างจิตออกไปแล้วแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้โอปนัยโกเอาจิตเข้ามาสอดส่องในตาของตนเองตามีอะไรเนี่ยเอาจิตดูเนี่ยเอาจิตดูเนี่ยเขาเรียกว่า ธรรมะจักขุสร้างให้จิตมีธรรมะแต่ถ้ามังสะจักขุเนี่ยตาเนื้อนี่จะหลงโลภหลงโลภหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโผฏฐัพพะจิตเราไม่ได้พักเลยถูกปรุงแต่งทุกวันนี่สภาวะอารมณ์ใจของเรามีทุกคน นี่กระแสจิตเราก็จะถูกอายตนะภายนอกไหลเข้ามาอันนี้ทำให้ใจก็ขุ่นมัวทุกวันเลยอันนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยน้อมจิตมาเพ่งดูตาตนเองตาเป็นอะไรขณะนี้ตาเป็นอะไรโอ้ตอนนี้ตาเราเป็นต้อกระจกแล้ว ตาฝ้าฟางแล้วตาเป็นโรคแล้วหรือตอนนี้ปวดตาเอาจิตมาดูพอเอาจิตมาดูก็เห็นเวทนาขันธ์ในตาเมื่อจิตมาพิจารณาดูอย่างเงี้ยนี่จิตได้เห็นของจริงแล้วก็มาดูหูอีกแล้วพอดูหูเอ๊ะเมื่อก่อนเรา ได้ยินได้ฟังชัดเจนแต่ตอนนี้มันฟังไม่ถนัดแล้วพอฟังไม่ถนัดลมก็ออกหูอันนี้ทำให้หูฟังไม่ค่อยได้ยินอันนี้ทำให้จิตของตนเองจะเห็นว่าเวทนาทางหูก็เกิดแล้วบางคนก็เป็นโรคนำหนวก บางคนก็เป็นโรคหูตึงเนี่ยเวทนาทางหูก็เกิดเวทนาทางจมูกโอ้ช่วงนี้ร้อนมากอากาศร้อนพอร้อนมากแล้วเนี่ยร่างกายปรับตัวไม่ทันเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอแล้วพอเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรน้ำมูกก็ไหลออก นี่น้ำมูกไหลออกมาเวทนาเกิดทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกันลิ้นที่เราใช้งานบริโภคอาหารนั่นแหละชิวหาแปลว่าลิ้นเนี่ยได้รับรสสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้จิตของเราก็หลงรสไป ไม่มีปัญญาบางครั้งลิ้นก็เป็นโรคแล้วทานอาหารไม่ได้เวทนาทางลิ้นก็เกิดอันนี้เวทนาทางกายนี้เวทนาทางกายในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเวทนาขันก็เริ่มตามมาขาไม่เคยปวดก็ปวดแขนไม่เคยปวดก็ปวด ศีรษะไม่เคยปวดก็ปวดนี่เวทนาเกิดจากรูปกายนี้เราหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ปวดนี่เราห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรหาวิธีดับปวดได้นี่เมื่อเรามาพิจารณาหลักความจริงอย่างนี้ เมื่อมันปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เกิด
แต่ให้จิตเราดูเวทนาสักว่าเวทนาแค่เวทนาแต่จิตเรายึดว่าขาเรานี่ทำให้เวทนาก็มากขึ้นทีนี้เราให้จิตเราเนี่ยเห็นทุกขเวทนา พอเห็นทุกขเวทนาเราไม่เอาจิตอยู่กับทุกข์เราพลาดจิตมาอยู่กับพุทโธไว้เมื่อจิตเราอยู่กับพุทโธจิตเราไม่ไหลไปสู่ทุกขเวทนาอยู่กับพุทโธนี้พลังความสงบเรามากขึ้นทำให้กระแสจิตเนี่ยพุทโธเกิดในจิตเราเกิดในพุทโธ นี่เวทนาทางกายก็จะดับแล้วพอเวทนาทางกายดับจิตแล้วโอ้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เนี่ยให้หาหนทางดับทุกข์ไว้ทุกข์มีแต่ไม่ถึงใจแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาไว้เวทนาขันธ์ก็จะมาก กระแสจิตก็ประสวยทุกข์ตลอดเวลานี่ทุกข์ทางกายและก็ทุกข์ทางใจการทุกข์ทางใจนี่เป็นอุปาทานที่พระสวดพระอภิธรรมทุกวันนั่นไงที่โยมมาฟังพระสวดว่าโลปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปูปาทานขันโธสังขารูปูปาทานขันโธวิญญูปูปาทานขันโธแต่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสันสกฤตนี้ถ้าเรามาพิจารณาหลักคำสอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเวลาเรานั่งสงบจิตเราสังเกตดูสิ รูปูปาทานขันธ์โธพอเรานั่งภาวนาสงบจิตตนเองอันนี้จิตเราเห็นจิตตนเองแล้วจิตในจิตเนี่ยไปยึดอะไรยึดขาเราปวดแขนเราปวดตาเราปวดเนี่ยอุปาทานเป็นปกติ ของสภาวะธรรมที่มนุษย์ยึดติดในรูปูปาทานขันธ์โธแล้วก็เวทนาอีกฉะนั้นเวทนาที่เราปรากฏในรูปกายของเราเนี่ยนั่นก็เป็นอารมณ์ธรรมะยิ่งเวทนาเกิดมากเช่นตอนนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนี่เป็นตัวสอบอารมณ์เลย สอบอารมณ์ยังไงดูว่าที่เราได้ฝึกหัดภาวนาเนี่ยกำลังภาวนากำลังกับเวทนาของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนี้ถ้าใจเราไม่สงบภาวนาน้อยเนี่ยเวทนาจะมากเวทนาจะรุมเรามากนี้ถ้าเราพลังสมาธิ มากเวทนาขันธ์ทางกายก็จะน้อยมีสุขเวทนาเนี่ยจิตเราไปเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาดับสุขเวทนาเกิดหรือบางครั้งไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขบางครั้งใจเฉยๆนี้เป็นสภาวะจิต ที่เราควรจะฝึกหัดเอาไว้เพราะเราต้องไปเจอความแก่เราต้องไปเจอความเจ็บเราต้องไปเจอความตายเหมือนพระรัตตปาละรัตตปาละเนี่ย ท่านอยู่ในอุทยานพระเจ้าโกลัมพยะเดินมาในอุทยานเห็นพระรัตตปาละ อยู่ในอุทยานก็เข้าไปหาพอเข้าไปหาแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาว่าความเสื่อมของพระรัตตปาละนี่ไม่มีเหตุไฉนท่านจึงออกบวช
พระเจ้าโกลัมพยะไปถามพระรัตปาละว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนี่ยความชราความป่วยความพลัดพรากและข้อความสิ้นยากทั้งสี่อย่างเนี่ยพระคุณเจ้าไม่มีเหตุไฉนท่านจึงออกบวชพระรัตปาละก็เลยบอกว่าข้าแต่มหาบพิตรที่ข้าพเจ้าออกบวชเนี่ยข้าพเจ้าศรัทธาเรื่องใสพระบรมศาสดามากเป็นธรรมานุเทศที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ข้าพเจ้าทราบถึงคำสอนของพระบรมศาสดาพระบรมศาสดากล่าวเอาไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครป้องกันไม่มีใครใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์สักวันหนึ่งต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์เป็นธาตุแห่งตัณหาพร่องในแห่งตัณหาพระเจ้าโกลัมพยะพอได้ฟังก็เลื่อมใสมากนี่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนนี้ความชราเนี่ยที่เราสวดทำวัดทุกวันว่าชาปุถุขาชราปุถุขาอันนี้ความชรามันปรากฏอันนี้ความชราปรากฏแล้วเนี่ยมันทำให้จิตตนเองถ้าเราพิจารณามันทำให้เราจะได้ขนขวายสร้างบุญว่าร่างกายเราโอ้ตอนนี้ผมก็งอกแล้วฟันก็หักแล้วหูก็ตึงแล้วแขนขานี่ขยับก็ปวดจะลุกก็ปวดนี่ความชราความชราเขาครอบงำพระรัตปาละฟังและลึกซึ้งมากทำให้พระรัตปาตัดสินใจออกบวชโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครป้องกันที่คนที่ไม่ป้องกันไม่ได้คือหมายว่าความตายนี้ความตายเนี่ยเป็นพญามัจจุราชเขาไม่เลือกชั้นวรรณะแล้วเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายวัยกลางคนก็ตายแก่เท่าชราก็ตายคนเราเกิดมาเท่าไหร่ตายทั้งหมดฉะนั้นพญามัจจุราชตัวเนี้ยไม่มีบุคคลใดที่ป้องกันไม่สามารถที่จะป้องกันความตายได้โลกคือหมู่สัตว์สักวันหนึ่งเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราสังเกตดูเราดูใครดูพ่อแม่เรามีพ่อแม่พ่อแม่ก็แสวงหาสมบัติเอามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาเงินหาทองหาที่ดินเตรียมเอาไว้ให้ลูกให้หลานเตรียมเอาไว้ให้พร้อมบ้านก็สร้างสวนก็ทำนาก็ทำเงินทองก็เตรียมไว้ทำเอาไว้ให้ลูกแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนี่แหละก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สรีระที่เราใช้อยู่ทุกวันลูกหลานก็เผาและมโนวิญญาณจะอยู่กับใครมโนวิญญาณนี่แหละเราจึงต้องน้อมจิตเราให้เกิดศรัทธา
เอาคุณพระรัตนตรัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตไว้ดวงจิตเราก็ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องระลึกไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นี่ทำให้จิตเราได้ขนขวายสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองโลกคือหมู่สัตว์ พร่องเป็นนิจเป็นธาตุแห่งตัณหาฉะนั้นคนเรานี้ตัณหาใช้ทุกวันเลยแล้วก็สร้างกามด้วยฉะนั้นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานี่แหละเป็นบ่อเกิดสังสารวัฏปิพาทันสวดธรรมจักรปวัตนสูตรกันแรกเลย ที่อัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าฮีโนเป็นธรรมมันเลวคัมโมเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนโปโทจนิโกเป็นของพลพิมกิเลสนาอนะระโยไม่ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันยิโตเนี่ยที่พระท่านสวดหรือเป็นโอวาทที่พระเจ้าเทศกันแรกเลยนั้นตัณหาสามเนี่ย พาวิญญาณวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเลยท่านให้ดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซะภพชาติได้สั้นลงไปนั้นหลังจากพุทธเจ้าทำลายตัณหาสามแล้วเนี่ยปัจฉิมยามพุทธเจ้าเลยเปล่งอุทานเลย สูเอ๋ยมาดูโลกนี้งามประดุจราชรถผู้เขลาอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่นี่พุทธเจ้าเปล่งอุทานเลยว่าสูที่เกิดมาในโลกทั้งหมดเนี่ยดูในโลกนี้งามประดุจราชรถแต่ผู้รู้หาข้องไม่ ผู้รู้ท่านจะเห็นทุกข์แล้วนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยให้พระประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันทุกข์น้อยลงโยมสังเกตเห็นไหมที่โยมมีครอบครัวเนี่ยอยู่ในเพลิงทุกข์เลยแต่ตนเองมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมีเครื่องปิดบัง อะไรปิดบังวะอารมณ์อารมณ์นี่มันปิดบังนี่พระที่ท่านทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตสงบมีสมาธิเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาโอ้น่าสงสารญาติโยมน่าสงสารญาติพี่น้องเป็นธาตุแห่งตัณหา แล้วทะเลาะกันเรื่องตัณหานี่เองแล้วก็นอกใจกันบางคนก็ประชดชีวิตตนเองสามีนอกใจแม่บ้านก็นอกใจการประชดชีวิตเนี่ยสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกทำให้เพลิงทุกข์ตัวนี้จะมากเกินทำให้ดีไม่ดีระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็ฆ่ากันแล้ว อำนาจโทสะรุนแรงก็เรียกว่าโทสะขี้ไฟคือโทสะก็เผาใจฉะนั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทุกน้อยลงทุกแค่ขันห้ามีห้าขันก็แก้ไขเยียวยาอยู่ทุกวันแล้วร่างกายอวัยวะทุกส่วนแก้ไขทุกวันบำบัดทุกบำรุงสุข เป็นประจำทุกวันเนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เลยว่าภาระเบปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเน้อนี่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยกำหนดกายเป็นอารมณ์กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์กำหนดสัญญาเป็นอารมณ์กำหนดสังขารเป็นอารมณ์กำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์
เราจะเห็นโอ้โหร่างกายเนี่ยรับภาระเต็มที่เลยตื่นนอนมาทำอะไรล้างหน้าล้างฟันอาบน้ำชำระร่างกายแล้วต้องหาอาหารให้บริโภคหาที่อยู่อาศัยอีกแล้วหรือหายารักษาโรคอีกแล้วนี่เป็นภาระอันหนัก ร่างกายเราแค่กายตนเองก็เป็นภาระอันหนักนี่บางคนเกิดมาก็โรคมากงั้นคนที่เกิดมาโรคมากเนี่ยเบียดเบียนสัตว์เอาไว้โรคคาพยาธิก็มารุมแล้วตายก็ไม่ตายทรมานมากทำให้ตนเองต้องเสวยทุกขเวทนา ฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องกั้นบาปถ้าคนไหนเราหัดครองเรือนอย่างน้อยๆเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราต้องให้มีศีลห้าเอาไว้ถ้าเราไม่มีศีลห้าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลห้า พอมีศีลห้าเราเกิดมาเนี่ยเราก็เอากายเราสร้างบุญของเราทำบุญทำทานเอากายไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมะจะได้เกิดสติเกิดปัญญาไม่งั้นเราเกิดมาชาติหนึ่งเอากายสร้างบาปเอากายสร้างบาปไงปานาก็ทำอาทินาก็ทำกามเมก็ผิด มุสาก็ผิดสุราก็ผิดนี้เป็นอะไรเป็นโมฆะบุรุษแล้วเกิดมาว่างคำสอนมีแต่กิเลสสอนกิเลสสอนก็สร้างกรรมสิสร้างกรรมแล้วสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมสร้างมโนกรรมนี่ก็พาวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ย เกิดมาทันคำสอนของพุทธเจ้าแต่ไม่ทำตามเนี่ยศีลห้าก็ไม่เอาดูแล้วก็น่าโปร่งสังเวชมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วเกิดมาในตระกูลพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ปฏิโลประเทศอันสมควรมีในหลวงเราปกครองทศพิธราชธรรมมีธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีบุญแล้วแล้วก็มีคำสอนของครูบาอาจารย์ย่อสนองในท่านทุ่มเทกายกำลังใจ ประชาชนมาวัดไม่ไหวให้อยู่ทางบ้านได้ฟังหลักธรรมคำสอนคนแก่จะได้มีธรรมะนี่ถ้าคนแก่ไม่มีธรรมะก็ไปบ่นลูกหลานไงกลัวลูกหลานจะอดจะยากจะยากจะจนทำให้ลูกหลานก็เบื่อตายเบื่อยาตายายเนี่ย ลูกหลานเห็นก็เบื่อแล้วปู่ย่าตายายก็บ่นลูกหลานนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะให้เข้าใจนะคนแก่มีธรรมะก็สงบสงบให้มีศีลไว้แล้วก็ฝึกหัดภาวนาเอาไว้ฉะนั้นภาวนาประธานเนี่ยสำคัญเพราะภาวนาเป็นเครื่องเจริญทางใจ ทำให้ใจเนี่ยทวนกระแสกระแสอารมณ์ก็นี้อารมณ์เราไหลไปทางไหนล่ะอารมณ์ก็ไหลไปสู่กามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกวิตกแปลว่าคิดใจเราจะคิดสามอารมณ์เนี่ยอันนี้จิตเรามีภาวนาล่ะ ถ้าจิตเรามีภาวนาประทานอยู่นี่ทวนกระแสแล้วไม่ไหลไปกามวิตก
วิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกไม่มีนี่ทำให้ใจเราพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็ใจก็เบาฉะนั้นสภาวะอารมณ์เหล่านี้มันเกาะใจให้ใจมันหนัก นั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองและครูบาอาจารย์หลายๆโลกที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติตามปฏิโมกขสังวรแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ได้รักษามรดกธรรม นี่ถ้าเราย้อนไปดูสมัยครั้งบุตรกาลอานนท์เข้าไปทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์นิพพานแล้วเนี่ยให้ข้าพเจ้านึกถึงอะไรดูก่อนอานนท์เราตถาคตนิพพานไปแล้วธรรมวินัยนั่นแหละ เป็นตัวแทนเราตถาคตนี้ธรรมะวินัยทุกวันนี้ก็ยังมีคฤหัสถ์ครองเรือนต้องมีวินัยมีศีลห้ามีธรรมะประจำใจหนึ่งอดทนการเป็นผู้นำครอบครัวนี้ต้องอดทนอดกลั้นและอดความ อดทนต่อความเจ็บใจความอดทนเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีให้แก่ตนเองใครจะด่าใครจะว่าแม่บ้านจะบ่นยังไงก็อดทนเขาเรียกว่าหวานอมขมกลืนเนี่ยเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ข่มใจน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอก ถ้าใจเราขุ่นมัวก็ข่มไว้ไม่แสดงออกให้สามีได้เห็นไม่แสดงออกให้ภรรยาเห็นถ้าคนไหนมีธรรมะในใจอย่างเนี้ยนั่นแหละเอาธรรมะไปใช้ชีวิตครอบครัวจะได้อบอุ่นอันนี้ถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่ล่ะ ถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็เป็นกรรมแล้วเป็นกรรมวจีกรรมบางคนเนี่ยแม่บ้านนิสาด่าสามีหยาบคายหยาบคายระงับอารมณ์ไม่อยู่พอสามีบางครั้งสามีก็ระงับอารมณ์ไม่ได้ก็มีปัญหาแล้ว เกิดกายกรรมแล้วดีไม่ดีลุกลามใหญ่ด่าไปถึงพ่อแม่นี่กรรมหนักต่ออีกแล้วเป็นวจีกรรมต่อไปนิมโนกรรมใจนี่ขุ่นมัวทุกวันเลยพอเห็นหน้าสามีเห็นแม่บ้านใจขุ่นมัวทุกวันนี่มันเป็นสภาวะเรามีเครื่องกระทบ นี่หลักคำสอนของพุทธเจ้านี่ต้องให้ข่มใจไว้การข่มใจเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับไปนี้เราเจริญเมตตาให้มากขึ้นการเจริญเมตตาคือหมายความว่าเราสังเกตใจพ่อแม่เนี่ยรักลูกถึงลูกจะเกเรยังไงแต่น้ำใจพ่อแม่ยังรักลูกอยู่ นี่เปรียบเทียบความเมตตาจิตก็เหมือนกันคนไหนเจริญเมตตาให้จิตมีอารมณ์สงบแล้วความเมตตาในจิตมันจะเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์โทสะลดลงเลยอารมณ์ฉุนเฉียวก็จะลดลงไปเพราะสภาวะธรรมตัวนี้มันปรากฏขึ้นมาฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ย
มีอานุภาพขอให้เราไม่ได้มีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยมองการไกลที่มองการไกลก็หมายความว่าทำอย่างไรหนออยากจะให้ชาวพุทธเราเข้าใจพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถึงจิตใจคนเราแล้วเนี่ยความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็เกิดขึ้นความสบายกายความสบายใจก็เกิดขึ้นเพราะเราน้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่ใจแล้วเนี่ยเราจะดูด้วยเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสมันก็จะเกิดมาก ทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขฉะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธวันนี้ก็เป็นวันบรมครูคือหลวงพ่อสนองทุกปีช่วงเดือนเมษายน1-6เพราะตอนนี้ท่านมรณะไปก็เลยทำเป็นพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไป เราก็นึกถึงคุณความดีของท่านทำกินมีใช้อาศัยอาจารย์ทำให้ใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องว่า ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งความดีคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยถ้าคนไหนคิดตอบแทนคุณคนนั้นมีความดีในใจแล้วฉะนั้นที่เราได้มีโอกาสมาบูชาคุณในวันนี้และที่มีเจตนาเป็นกุศลเรา รักษาประเพณีที่ครูบาอาจารย์ได้วางเอาไว้แล้วก็ญาติโยมก็มีโอกาสมาบวชแล้วก็เอาลูกหลานมาบวชเป็นสมณเณรเป็นเหล่ากอของสมณะได้มาประพฤติปฏิบัติอบรมบ่มนิสัยให้มีความสงบกายสงบใจในคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นบรรดาญาติโยมที่สละเวลาหน้าที่และการงาน มาบวชเนกขัมมะก็ดีหรือมาฟังธรรมก็ดีเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมคำสอนมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออำนาจคุณประสีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งใดที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จเอวังก็มีด้วยปกาละชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นการเมตตาแสดงธรรมเมตตากับพวกเราจาก พระครูภาวนาเฉยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมจากวัดป่าภาวนาวิเวกค่ะได้เมตตาแสดงธรรมโปรดด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะต่อไปนิมนต์หลวงพ่อพิรินถวายกัตเทถวายพานพุ่มเรื่องทายธรรมหลวงพ่อแก่หลวงพ่อบุญลือเจ้าค่ะ เชิญยกมาทางนี้หน่อยค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อผ่านใหญ่เอาผ่านพุ่มดอกไม้ใหญ่ก่อนค่ะหลวงพ่อผ่านไปเลยให้ยกไปสาธุสาธุค่ะ เดี๋ยวโต๊ะหยิบเขาเก็บสาธุ สาธุ
สาธุค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะถวายผ้าป่าก่อนนะคะเมื่อหลวงพ่อให้ก็ขอหลวงพ่อเป็นประธานรับผ้าป่าบูชาครูด้วยค่ะรับผ้าป่าแล้วเราถึงจะรับพรจากหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะค่ะขอเชิญคุณลุงสมัครค่ะครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อบูชาครูบุรพาจารย์ต่อไปนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปางสกุลจีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุเอายกผ้าพุ่มขออะไรขอดีๆไปยกผ้าพุ่มนี้บางสกุลผ้าป่าเชิญพุ่มของคุณพานีคุณเตรียมจิตมาก่อนค่ะสาธุค่ะเชิญนะคะมีผ้าพิจารณาด้วยไหมค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะพิจารณานะคะสาธุค่ะสาธุพุ่มนี้40,000ค่ะสาธุนะคะค่ะโอทนาค่ะเพราะให้พระอาจารย์พิจารณาเลยสาธุด้วยค่ะพ่อเป็นประธานรับอยู่ค่ะสาธุตอนนี้มาได้ทุกผ่านไม่ต้องผ่านแล้วนะคะตามมาเลยจะมีผ้าก็ได้ตามมาเลยค่ะขอเชิญค่ะของแม่ทีสุภาพรเชิญนะคะของคุณแม่ชีก็หลายหมื่นนะเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะสาธุนะคะบูตันทาใครมีพุ่มเตรียมตัวค่ะเรียนเชิญเศรษฐีพุ่มบุญพระป่าทั้งหลายเชิญค่ะทุกพุ่มบุญนั้นก็เป็นพุ่มบุญนั้นยิ่งใหญ่ผ่านพุ่มก็ยังมีค่ะรับมาได้นะคะผ่านพุ่มก็ยังได้เอาทางนี้คุณแดคุณวดีสุขชูมาทางนี้แม่ชีดารารัตน์สาธุค่ะอาจารย์แป้วไปวางแล้วสาธุค่ะบางคนก็ไม่ปักนะคะหยอดตู้เลยได้แต่ปักมานี่ก็ดีค่ะโมทนาเดี๋ยวนี้ป้าเล็กถวายเดี๋ยวนี้ป้าเล็กถวาย
โมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะท่านใดมีผู้บุญเชิญได้เลยนะคะประเดี๋ยวเรือพระนิพพานของคุณทิพย์ก็จะกำมาแล้วอู้เห็นแล้วขนลุกเลยเรือเข้ามาแล้วมาแล้วนะคะเอาเขาผ่านตรงไหนใครจะไปเพิ่มไปปักกับเขาไปจะได้ไปเรือลำเดียวกันสาธุนะคะโมทนาสาธุเพราะนั้นหลวงพ่อท่านก็เมตตาแสดงธรรมแล้วอยู่ที่จิตเราทั้งนั้นเลยที่จะพาเราไปในที่ดีหรือจะไม่ดีที่จิตเราเป็นผู้ดำรินะคะแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติสาธุค่ะสาธุแม่พุ่มนี้ก็งามมากเลยโมทนาสาธุค่ะใครจะใส่ค่ะสำหรับท่านที่จะใส่ในกันเทศนะคะเชิญได้เลยนะคะหรือใครจะร่วมพุ่มบุญนะคะก็เชิญได้นะคะกันเทศจะได้ให้กับถวายกับ ทางหลวงพ่อบุญลือนะคะเชิญเลยค่ะค่ะก็เป็นที่น่าปิตินะคะว่าเรามีงานบุญกันตลอดทั้งปีแต่เราก็เข้มแข็งกันช่วยกันนะคะสามัคคีมั่นคงเพื่อความเป็นปึกแผ่นของบวรพุทธศาสนาซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะได้ชี้นำหนทางเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะคะความสามัคคีกลมเกลียวนะคะของเหล่าศิษย์ทั้งหลายนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับที่อื่นๆนะคะได้ดูไว้เป็นแบบอย่างนะคะว่าพวกเรานั้นกิจอันใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยทำไว้นะคะกิจนั้นพวกเราก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะพระคุณเจ้าท่านก็มีกำลังใจนะคะเพราะพวกเราไม่เคยทิ้งกันนะคะค่ะโมทนาสาธุฮะแรกเลยค่ะมาหาซิปไปเลยต้องไปค่ะค่ะโมทนาสาธุนะคะรับใบใหญ่ตอนมุทนาสาธุกับคุณวัชรีเจริญผลร่วมสวดอภิธรรมหลวงพ่อ100แล้วก็พระป่ามุจรินอีก100นะคะ5กันเทศค่ะใครจะใส่กันเทศนะคะใส่เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะใครจะร่วมเรือมาแล้วนะคะเรือบุญนะคะใครจะร่วมเชิญเลยนะคะกำลังมาแล้วนะคะค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะกันเทศค่ะเชิญเลยค่ะขันที่อยู่ในถุงแดงๆนี่นะคะค่ะยอดพระป่าของคุณวันพกาคำพาและคณะญาติธรรมจำนวนเงิน 11,390 บาทค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุนะคะค่ะเอามาแล้วนะคะเรือบุญนะคะเอาใครที่จะทำกันเทศเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสาธุนี่นะคะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวหยุดก่อนค่ะอย่าเสียงดังค่ะหยุดก่อนค่ะอย่าเสียงดังค่ะค่อยเงียบๆหน่อยค่ะค่ะค่ะกันเทศเชิญเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพวกเราพนมมือโมทนาสาธุนะคะตอนนี้มีหลั่งไหลมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเรือกำลังจะวางแล้วค่ะเรือไปสู่แห่งมรรคผลนิพพานนะคะหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะสาธุค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญไปนั่งที่นะคะหน้าปิตินะคะท่านใดที่จะร่วมกันเทศนะคะเชิญในขันสีแดงเลยนะคะค่ะเชิญค่ะตามกำลังศรัทธานะคะ ค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะกันเทศค่ะกันเทศตอนนี้นะคะท่านจะวางพุ่มวางเลยค่ะวางเลยค่ะอันนี้กันเทศค่ะค่ะอันนี้กันเทศเงินจากเรือนี้ค่ะนี่แทนเทศนะคะค่ะกันเทศอยู่ในขันนี้ค่ะค่ะค่ะกันเทศค่ะอันนี้ทุกบุญแล้วค่ะกันเทศพระป่ากันนี้ค่ะอันนี้กันเทศค่ะเอาของมาถวายได้เลยค่ะจะใครจะถวายได้เอามาถวายเลยนะคะ
หลวงพ่อบุญลือนั่งเป็นประธานนะคะแล้วคณะหมู่สงฆ์ทั้งหมดนะคะใครจะถ่ายรูปพระองค์ไหนก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้นั่งฟังพระอุณจาถวายหลวงพ่อไพลินค่ะรู้จักใช่ไหมคะหาหาไปถวายได้เลยค่ะท่านที่จะเอาทองคำถวายหลวงพ่อไพลินไปเดินไปทางนู้นเลยนะคะหลวงพ่อไพลินนั่งอยู่ทางนู้นค่ะค่ะท่านที่เตรียมทองไว้จะถวายหลวงพ่อไพลินนะคะเชิญได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ในอยู่ในช่วงกำลังชุลมุนนะคะดีอกดีใจกันค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญเลยนะคะอันนี้ทุกบุญนะคะอันนี้หลวงพ่อบุญลือนะคะค่ะสาธุค่ะใครที่มีพุ่มบุญมาเลยนะคะตอนนี้กำลังรับพุ่มบุญพระป่านะคะหรือใครยังไม่ได้ถวายดอกไม้ก็พร้อมกันเลยค่ะค่ะเขียนเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่นู่นเร็วๆค่ะค่ะสาธุค่ะอันนี้ค่ะอันนี้กันเทศนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะกันเทศค่ะค่ะท่านใดที่จะประเคนของนะคะถวายของเชิญเลยค่ะเชิญค่ะค่ะพระป่าค่ะพระประทุกบุญนะคะเนี่ยพระป่าพระป่าคันเหลืองเนี่ยค่ะค่ะค่ะกันเทศนะคะค่ะกันเทศอันนี้ค่ะบางสกุลมานี่ค่ะเดี๋ยวไปใส่กันเทศนะคะค่ะค่ะกันเทศค่ะขายพ่อไพรินทร์เลยค่ะโอ้สาธุค่ะค่ะคุณพานีนะคะได้ถวายทองค่ะกี่บาท10บาทค่ะอโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อไพรินทร์รอรับทองก่อนนะคะค่ะใครจะถวายทองกับหลวงพ่อไพรินทร์นะคะถวายได้ค่ะหลวงพ่อไพรินทร์นั่งอยู่ทางนู้นนะคะค่ะคุณพานีเอามาให้พวกเราโมทนาทุกครั้งเลยค่ะ10บาทนะคะค่ะถวายญาติโยมขายยังมีท่านใดมีพุ่มก็มาได้เลยนะคะจะเป็นพุ่มบุญผ้าป่าหรือพุ่มดอกไม้ตอนนี้คุณพานีกับคุณเทียมจิตกำลังถวายทองคำ10บาทน้ำหนัก10บาทกับหลวงพ่อพ่อไพลินนะคะพร้อมทั้งพุ่มค่ะคุณพานีตั้งวิจิตรเจนการและคุณเจมจิตอุรัชธาพรนอกจากเธอนำทองคำ10บาทพุ่มบุญ 40,000 บาทและทองแล้วก็เป็นเจ้าภาพสังฆทานอีก2ชุดเธอขอถวายหลวงพ่อบุญลืออีก 5,000 บาทปัจจัยอยู่ที่ป้าเล็กค่ะสาธุให้พรให้พรค่ะขอนิมนต์หลวงพ่อเดี๋ยวจะมีอีกพุ่มหนึ่งคุณเตรียมกิจเชิญค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีไหมคะยังมีไหมมีโยมจะถวายสังฆทานทายธรรมเอาตรงไหนก็ได้ขวางเลยตรงนี้ก็ได้เขาไปถวายครูบาอาจารย์ทางนู้นได้ค่ะทุกรูปค่ะทุกรูปถวายเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อบุญลือท่านจะเมตตาบางสุกุลแล้วก็ให้พรพวกเรานะคะเราจะได้ปิติในบุญกุศลค่ะปัจจัยทั้งหมดที่ท่านรวมกันเทศนั้นก็ถวายหลวงพ่อบุญลือค่ะมีอีกไหมคะเอายังมีคุณพานีสังฆทานอีกหนึ่งชุดใหญ่ค่ะในเสียงละบาทอินเดียเท่าไหร่ตะอินเดียเท่าไหร่อินเดีย490วันนี้นะเก็บเงินพี่ให้หน่อยเก็บเงินพี่ให้หน่อยวันนี้วันที่6โมทนาสาธุค่ะใครที่เป็นเศรษฐีทองคำที่จะถวาย
มีแหวนอยู่ที่ป้าแป๊วป้าแป๊วถวายแล้วใช่ไหมอ๋ออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้ค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับการสร้างพระโบสถ์สมเด็จพระวรรณรัตน์และศาลาการประเรียนจันทศิริที่กันกัตตานั้นวันนี้ได้เท่าไหร่เอาเก็บตัวอีกแล้ว4,970สาธุค่ะแม้ถ้า 40,000 ดีใจแย่เลยว่าวานก็เป็น 5,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวรวบรวมไว้ถวายรวบรวมไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านนะคะไปส่งให้กับยานวิริยาที่กันกัตตาอีกทีหนึ่งยังมีพันธุ์พุ่มมานะคะอินเดียเท่าไหร่คะคุณพันนีเพิ่งได้ยินยานวิริยาที่กันกัตตาอินเดียมาเลยค่ะจากอีกกี่ล้านคะสาธุท่านน่ารักจริงๆนะคะคุณพันนีคุณเตรียมจิตเนี่ยแล้วก็แล้วก็เมตตาป้าๆด้วยนะบอกโอ้ยป้าๆช่วยงานวัดอย่างเข้มแข็งค่ะค่ะนิมนต์หลวงพ่อได้เมตตาบังสกุลและให้พรรับขอรับพรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสกุลอนิจจังวันตันตังคาดังสังขารตั้งได้เป็นเที่ยงเดิมอุปาทวยธรรมอินโดนมีหันเกิดแปรเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดแปรย่อมดับไปเตตังวุปจมโหตุโคความข้ามไประงับแห่งตั้งขันตั้งได้ดังนั้นเป็นตกรับพรอยู่ยันทาบริวหาปุราบริเบรนติตังครังห่วงดานที่เต็มย่ำยันสมุทตาคอนให้บริบุญได้จนได้เอวามเอวันโตนำไปตานดังบักการปฏิตานที่ท่านอุทิศให้แรมในโรคนี้ย่ำสำเร็จประโยชน์แด่ปุราณนี่ไปได้แรมฉันได้เห็นที่ตามปฏิตามตุมภาการตามพลที่ท่านปรารถนาแล้วตามใจแด่กิมปะเมวะตะเมจันโตจนสำเร็จโดยจำพรานสามเพนปุเรนตุสังกปามข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปราโซยันธาเมื่อบัญชาในวันเพนมณีโชติรันโซยันธาแก่มณีอันสว่างสวายควรยินดีตามพิธีโยมิวันจันโตดามพระรองคอมินันตันโตรองทำปวงคนท่านจงหายมาเต็มพระวันวันตรายโยอันตรายามีแค่ท่านโลกิธิคายุคมพระวามท่านจำเป็นผู้มีความสุขไม่อายุยืนอามพิวานจันเตเรนสนิจมุตธรรมปัจจายุโยจันตารุธรรมบันติหายุวันเดินขัมปรังปอนติประการคืออายุวันดานตุขัมปรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามมีปกติหอนด้านต่อผู้ใหญ่เป็นเรียนประการราชนิรามหายุโทปรันโทธิโรอยู่ให้กำลังวันดันเทอมปฏิพานดันเทอมให้บันดาให้ปฏิพานตุขานตันทานตามเบตามเบผู้มีปัญญาให้ความตกตุขานโซอันติขานจะเตียมยำได้ประสบสมอายุนทันตวันพระรำบันดันตุขานจะปฏิพานดันเทอมบุคคลผู้ให้อายุพระรำบันดังรำปฏิพานที่ขายุยันตวันผู้ให้ยันตยันเทอมบำบัดจนเต็มไปเกิดในที่ใดย่ำเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ดันดันดันรีพวันตุสาพมังครัง
รังคันตุสามปเทวตาก็รังเทวดาจุรังสารทานตามพระพุทธานุภาพเวดาโดยหานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตามพระธรรมบานุภาพเวดาโดยหานุภาพแห่งพระธรรมตามพระสังฆานุภาพเวดาโดยหานุภาพแห่งพระสงฆ์การทานตุทิพวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคลุอุปชายาจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับก็ขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบเบอร์4 9เท่าไหร่กับ5 6คืออําบวนพี่เล็กขอบคุณครับเราทั้งหมดเลยนะกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูป
นะเจ้าค่ะวันนี้เป็นความปิติเป็นบรรบูชาครูซึ่งคณะสงฆ์เชื่อได้ว่ามาทุกรูปเลยนะคะของทางวัดสังฆทานและสาขาเมตตาตั้งแต่พระเถรานุเถระนะคะซึ่งก็มีหลวงพ่อบุญลือนะธรรมกโมตามมาก็เป็นหลวงพ่อสนั่นนะคะหลวงพ่ออุดมท่านก็ตามมาตามพรรษา